ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสงกรานต์ยิ้มแก้มปริออเดอร์หมูรมควันถล่มทลายหลังแฟนสาวแมทพิรณีช่วยทำมาหากินโปรโมทฝากร้านให้เรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่กำลังเป็นข่าวถูกจับตามองอยู่เสมอสำหรับสงกรานต์เตชะนรงค์กับแมทพิรณีคงไทยที่ทำอะไรก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์ถึงแม้จะออกมายอมรับว่าคบกันแต่รูปคู่นั้นก็มีออกมาไม่มากเพราะทุกครั้งที่หนุ่มสงกรานต์แมทลงภาพคู่ด้วยกันจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลอย่างยาวนานและก่อนหน้านี้ทางด้านแมทนั้นก็ขอตัวเป็นว่าที่สะใภ้ที่ดีโดยเธอนั้นได้โพสต์ขายซี่โครงหมูรมควันช่วยสงกรานต์ทำมาหากินหลังสังคมเจอวิกฤตอย่างหนักซึ่งสาวแมทได้ไปโพสต์ฝากร้านในกลุ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านโดยเธอนั้นโพสต์ขายอาหารซี่โครงหมูรมควันของแฟนนุ่มและสบู่ของเธอเองอีกด้วยหลังเจอพิษของเศรษฐกิจล่าสุดสงกรานต์ก็ถึงกับยิ้มแก้มปริเมื่อออเดอร์หมูรมควันถล่มทลายหลังแฟนสาวแมทช่วยทำมาหากินโปรโมทฝากร้านให้ซึ่งงานนี้ทำให้มีผู้คนสั่งออเดอร์ร่วมต้นมากถึง90ออเดอร์ต่อวันเลยทีเดียว